Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi alin azim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh วันนี้พูดเรื่องมุสลิมะทำงานนอกบ้านมุสลิมะเลยไม่มาฟังเลยนะครับ ไม่ใช่นะฮะวันนี้มีงานที่มัสยิดอัลลาตีกเดี๋ยวผมก็ต้องไปนะครับแล้วก็อาติกเนี่ยเขาปีมีหนหนึ่งนะครับก็ช่วยๆหน่อยความเขาเรียกความกำพร้าของอาติกอยู่ตรงที่ไม่มีที่จอดรถอันนี้กำพร้านิดนึงนะครับก็เลยอาศัยโรงแรมทองทารานะครับพี่น้องไปจอดนู่นไม่ต้องเสียตังค์นะไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็มีสังคมเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆแบบนี้ครับแล้วก็บอกงานเลยนะบอกล่วงหน้าเนาะพี่น้องจะได้เตรียมตัว18 19เมษาห้ามไม่สบายนะครับ ครับเชิญไปที่ศูนย์กลางงานสุขแห่งสยาม4ครั้งที่4นะครับปีนี้อาจหารนะฮะจัด2วันจริงๆไม่ได้อาจหารอะไรเลยนะแม่ค้าเขาขอร้องเราเคยมีคุณแม่ขอร้องนะปีแล้วฝนตกน้ำท่วมไม่น่าเชื่อนะครับพายเรือได้เลยนะฮะมีพี่น้องคนหนึ่งโทรกลับมาหลังจากที่ไปเที่ยวงานบอกว่าลงจากรถเมล์แล้วก็ยืนที่ป้ายรถเมล์ขับรถกลับบ้านต่อนั่งรถกลับบ้านต่อไม่ใช่ครับข้ามฝั่งแล้วเขากลับบ้านต่อเพราะเข้าไม่ได้น้ำมันท่วมเลยหัวข่าวอีกใช่ผมไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้ที่ศูนย์กลางนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าฝนตกนี้น้ำไม่ใช่น้ำท่วมน้ำรอการระบายอันนี้ต้องทันเหตุการณ์หน่อยนะนะวันนี้ผมขออนุญาตใช้หนังสือของผมนะก็เพราะว่าเขียนมานานมากนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนเมื่อปี 57ผู้หญิงหลังม่านผู้หญิงหลังม่านแต่วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องผู้หญิงหลังม่านแต่ทางทีมงานเนี่ยตั้งคำถามว่าฮุกกลมในอิสลามเนี่ยมุสลิมะเนี่ยทำงานนอกบ้านเนี่ยฮุกกลมว่ายังไงนี่คือคำถามอุลามาเนี่ยเขาตอบสิ่งเหล่านี้แล้วผมก็จะมาประมวลให้กับพวกเราฟังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆที่มาเสริมทับหน่อยถ้าตอบก็ได้ไม่ได้จบหลักฐานจบวัสลามกลับบ้านไปเที่ยวงานอาตีกแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดอื่นดูนะผมจะยังไม่ตอบก่อนนะครับว่ามุสลิมเนี่ยทำงานนอกบ้านได้หรือไม่ได้แต่กำลังจะบอกเรื่องของฮุกกลมของมุสลิมก่อนฮุกกลมของมุสลิมเนี่ยอันนี้พี่น้องไปอ่านที่บ้านเนาะแต่ว่าข้อมูลวันนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้นะครับบอกว่าอัลมัรอะตุเอาเราะตุนมุสลิมะเนี่ยคือเอาเราะงงไหมสตรีเนี่ยคือเอาเราะเอาเราะหมายถึงฮะโอ้ถ้าตอบไม่ได้นี่ระดับคนมาเรียนศิลปะวัฒนาแล้วเอาเราะคือสิ่งปกปิดก่อนสิ่งพึงสงวนหรือถ้าพูดแบบหลักการศาสนาบทบัญญัติศาสนาคือเอาเราะคือสิ่งพึงสงวนที่ศาสนาบังคับให้ปกปิดไม่อนุญาตให้เปิดเผยนี่เรียกเอาเราะผู้ชายระหว่างสะดือถึงหัวเข่าเนี่ยไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศหรือเพศทางเลือกรู้จักเพศทางเลือกไหม คือเขามีทางเลือกเป็นของตัวเองนะยะ เขาไม่ขึ้นอยู่กับองค์กรไหนทั้งสิ้นนะครับ เขาไม่มีสังกัดองค์กรไหนตามใจฉัน เขาใช้ภาษาว่าเพศทางเลือกเลือกเองว่าจะเป็นเพศอะไร อันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏในสังคมเราสังคมโลกนะครับข้างบนนี่อาจจะเป็นผู้หญิงข้างล่างอาจจะเป็นผู้ชาย
เออแล้วตอนนี้สตรีที่ต้องการจะเป็นผู้ชายก็สามารถทำให้เหมือนผู้ชายได้มีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชายได้โอ้ยโลกมันไปถึงไหนถึงไหนล่ะทีนี้นบีก็บอกว่าอัลมารอะตุเอารอตุนมุสลิมะหรือสตรีเนี่ยคือสิ่งปกปิดฟาอิซาคอรอยาติสตัชรอฟฮัชชัยตอนุเมื่อสตรีเดินออกนอกบ้านชัยตอนจะทำให้นางแลดูสวยงามจริงป่ะถามแบบวัยรุ่นเนี่ยจริงป่ะเอาสิ่งนี้นะเวลาเราออกจากบ้านนี่เราต้องถูกไหมฉะนั้นมุสลิมส่วนใหญ่ตอนเช้าตื่นขึ้นมามักจะปฏิเสธกระจกรับไม่ได้ถ้าเห็นหน้าจริง เขารับไม่ได้ต้องไปล้างหน้าอะไรก่อนแปรงฟันเรียบร้อยค่อยมาดูกระจกเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าชัยฏอนจะทำให้มุสลิมะเนี่ยแลดูสวยงามหมายรวมว่าทำให้เราเนี่ยเป็นที่ถูกมองของเพศตรงข้ามซึ่งมุกนี้เงื่อนไขนี้พ่อค้าตะวันตกเขาเอามาใช้ไงครับอะไรที่มันจะดึงดูดเพศตรงข้ามของดึงดูดเพศตรงข้ามจากสตรีเขาจะทำออกมาจำหน่ายฉะนั้นวันนี้เสื้อผ้าจึงไม่เสมือนเป็นเสื้อผ้ากางเกงที่อย่างดีเลยเราไม่ซื้อเราเอากางเกงที่มันต้องอะไรฮะต้องฉีกต้องขาดตรงหัวเข่าฉีกขาดตรงหัวเข่าแล้วก็ต้องลงมาอีกตรงถึงหน้าแข้งนะครับแล้วตอนนี้สตรีเนี่ยเขานิยมแบบนี้ก่อนหน้านี้นิยมใส่กางเกงขาสั้นคืบหนึ่งคืบเดียวฉะนั้นนบีบอกว่าเวลาออกจากบ้านชัยฏอนจะทำให้เราสวยงามเห็นยังพอพี่น้องได้ประโยคแบบนี้พี่น้องวางไว้เก็บไว้ในใจเหมือนขึ้นเหมือนคิดเลขนะคิดเก็บไว้ในใจมาตะรอกตูบะดีฟิตนะตันฮิยะอดรุอัลริยาลิมินันนิซานบีว่าสิ่งซึ่งเป็นฟิตนะความวุ่นวายที่ฉันได้ทิ้งไว้หลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตคืออดุรุอัลริยานมินันนิซาไม่มีอะไรที่มันเป็นฟิตนะความวุ่นวายมากไปกว่าสตรีที่มีอิทธิพลต่อบรรดาผู้ชายแปลกไหมเวลาเขาขายรถมอเตอร์ไซค์ขายรถเก๋งโชว์รูมตอนสิ้นปีทำไมไม่เอาผู้ชายไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับเพราะว่าจะรู้เรื่องรถมากกว่าไม่เกี่ยวอะไรผู้หญิงที่ต้องนุ่มน้อยห่มผมน้อยมายืนข้างรถพิตตี้นะครับเสร็จพอถึงเวลานี่อันนี้ไม่ต้องไปเองนะในเฟซเนี่ยเขาไปเขานำเสนอพวกนี้มาเราก็เห็นอยู่อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะพอเขาเปิดเพลงในโซนของตัวเองพิตตี้เหล่านี้เต้นเป็นกุ้งโดนน้ำร้อนลวกเต้นตามค่าจ้างที่เขาจ้างฟิตนะที่เกิดกับผู้ชายมากที่สุดคือสตรีที่มีอีหม่านไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับฟังให้ดีนะงงไหมเอาใหม่อัดดุนยามาตาอุนดุนยาเนี่ยเป็นความสวยสดงดงามความเพลิดเพลินคอยรุนมาตาแต่สิ่งดีที่สุดของความสวยงามความเพลิดเพลินของดุนยาคืออัลมารอะตุซอลิฮะตะกี้คนที่ชื่อรับหรือชื่อซอลิฮะคือสตรีที่ดีไม่ใช่สตรีที่ชื่อซอลิฮะนะครับงั้นพวกเราเปลี่ยนชื่อหมดเลยนะคนชื่อมูฮัมหมัดเมาหัวราน้ำเยอะไหมชื่อนบีชื่อสุไลมานชื่อฮารูนชื่อมูซาก็เห็นเลือกหวยเบอร์อยู่งั้นบางครั้งชื่อไม่ได้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันนะครับสตรีที่ซอลิฮะสตรีที่ดีอยู่ในศาสนาไม่เกี่ยวกับฟิตนะที่ฮานีนบีบอกตรงนี้
คอยรุดดุนยาฉะนั้นที่มีการอบรมอยู่ทุกเสาที่นี่และมีการอบรมที่อื่นที่รับฟานทุกวันอาทิตย์ผมสอนหะดีษซอฮีหะสอนทุกอาทิตย์เลยถามว่าฟิตนะห์ที่เกิดจากมุสลิมะห์ที่ซอละห์จะไม่เกิดขึ้นเพราะคนที่เป็นมุสลิมะห์ที่ดีเขาจะไม่สร้างฟิตนะห์เข้าใจมั้ยนบีบอกว่าลายะฮิลุรอยุรุบิมรออตินไม่อนุญาตให้ลายะคลุวันรอยุรุนบิมรออตินไม่อนุญาตให้ผู้ชายกับผู้หญิงชาย1หญิง1อยู่ด้วยกัน2ต่อ2อิลลาชัยฏอนซาลิซุฮุมาชัยฏอนจะเป็นบุคคลที่ซาลิสจะเป็นบุคคลที่3จากเขาทั้ง2ลูกชายของเราไปอยู่กับเพศตรงข้าม2ต่อ2ลูกสาวของเราไปอยู่กับเพศตรงข้าม2ต่อ2ฮารอมุนเป็นที่ต้องห้ามในอิสลามฉะนั้นฟิตนะห์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสตรีที่ไม่รู้ศาสนานี่มุสลิมะห์เนี่ยไปเป็นดาราได้ไหมครับเราคุยกันแล้วเนาะไม่ได้มาของมุสลิมะห์คนหนึ่งที่เป็นดาราระดับนางเอกให้สัมภาษณ์ว่าลูกของอีฉันบางครั้งก็บวชบางครั้งก็ไม่บวชบางครั้งก็ละหมาดบางครั้งก็ไม่ละหมาดเพราะอะไรฟิตนะห์ความสวยเป็นฟิตนะห์จริงไม่จริงมีพี่น้องคนหนึ่งปารภกับผมบอกอาจารย์ผมก็สมัยก่อนนะเนาะไม่ค่อยได้อ่านหะดีษเรียนหนังสือเรียนศาสนาจะเลือกสตรีมาเป็นภรรยาก็เลือกสวยไว้ก่อนตอนนี้มันเป็นฟิตนะห์สำหรับผมผมถามว่ายังไงเวลาพาไปงานวะลีมะห์งานนิกะห์พวกมองกันเป็นแถวฟิตนะห์นี่ขนาดคุมฮิญาบหรือบางคนอาจขนาดปิดหน้าด้วยซ้ำก็ยังเป็นฟิตนะห์โดยเจ้าตัวอาจจะไม่ก่อขึ้นเองก็ได้อาจจะเป็นฟิตนะห์จากคนอื่นที่เป็นเมื่อคืนเตรียมตัวจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยไปอ่านฮุกกลมการคุยโทรศัพท์ระหว่างเพศตรงข้ามอิสลามนี่ละเอียดจริงๆนะครับนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้าเรื่องนี้ไม่ตอบ ประเด็นต่อมาเมื่อเป็นแบบนี้แล้วในหะดีษต่อมาก็คือว่าเมื่อฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นกับมุสลิมะห์สิ่งที่ศาสนากำชับให้มุสลิมะห์เป็นก็คือวัลมารอะตุรออียะตุนสตรีมีความรับผิดชอบอาลาไบติบะลิฮาอยู่ในบ้านดูแลครอบครัววาวาลาดิฮิและลูกของสามีวาฮิยามัสอูลาตุนอันฮาและนางจะถูกสอบสวนในเรื่องการรับผิดชอบหน้าที่กับสามีกับลูกและครอบครัวราชินีแห่งบ้านต้องให้สตรีต้องให้ภรรยาครับอัลลอฮ์มอบความยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสตรีคือการดูแลบ้านการดูแลบ้านพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราได้บุญไหมได้ป่ะทำอาหารให้สามีได้บุญไหมทำอาหารให้ลูกกินได้บุญไหมเดี๋ยวอ่านหะดีษให้ฟังแต่แนะนำนิดนึงผมไม่ได้แนะนำนะอุลามาเขาแนะนำว่าเวลาภรรยาทำอาหารให้กับสามีเนี่ยต้องทำอาหารด้วยความปิติทำอาหารให้กับลูกทานทำอาหารด้วยความปิติอย่าทำอาหารแบบเสียไม่ได้หมาทำก็น่าเคร่งเครียดกลับมาช้าไหนบอกจะกลับเร็วนี่ห้าโมงก็ยังไม่กลับทำไปด้วยบ่นไปด้วยนะพอทำเสร็จสามีกลับบ้านเสิร์ฟอาหารไปตามไว้ที่โต๊ะเอ้าตัวเองเรียกตัวเองด้วยนะน่าจะดีนะหลังจากนั้นพูดภาษาอังกฤษ Dex กินลงไหม
เลี้ยวรถเข้าบ้านยืนเป็นกุมารเจ๊กเลยอัลลอฮ์สามีอยากจะอยากเลี้ยวอยากไปทำงานต่อพรุ่งนี้ค่อยกลับได้ไหมผมไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้บนพื้นไปได้ยินบนเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์จำแม่นเลยไปภูเก็ตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคุณผู้ชายจะรับน้ำส้มไหมคะโหยคุณผู้ชายแต่อยู่บนข้างล่างนี่พวกเราอาจจะได้ยินอะไรไอ้แก่กินข้าวไหมสมมตินะพวกเราอาจจะไม่มียกตัวอย่างให้ฟังคุณผู้ชายเราเนี่ยไม่หิวน้ำส้มเลยแต่พยักหน้าเพราะด้วยกับคำพูดพี่น้องจะสังเกตนะนบีบอกว่าอันบายานไอการพูดการบรรยายมันเป็นเสียหะขอโทษนะเป็นสหัสคืออะไรเขาเรียกอะไรเหมือนมายากลอ่ะเหมือนไสยศาสตร์เคยไปฟังพวกที่เขาขายตรงเขาบรรยายไหมเราทำได้เราจะสู้โอ้โหเหมือนแบบสมงัดนะอยากจะขายของเลยอ่ะการบรรยายบางครั้งมันเป็นพูดแบบนี้เนี่ยใครก็อ่อนเราเนี่ยเข้าเซเว่นประจำเพราะเราเป็นอิบนูเซเว่นบินอีเลเว่นภรรยาเนี่ยเอามุกเซเว่นมาใช้บ้างก็ดีสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะจะรู้จักไม่รู้จักฉันพูดแบบนี้เขาอาจจะจ้างมาให้พูดแล้วแต่มันน่าเข้าไหมเราก็เอามั่งภรรยามีกลับบ้านสามีกุมค่ะค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะมันน่าเข้าบ้านนะพอพรุ่งนี้เช้าสามีจะไปทำงานรับซาลาเปากับขนมจีบไหมคะ โอ้โหนี่ก๊อปมาเลยนะ ผมกำลังนำเสนอเรื่องคำพูดเป็นซอดาก็กาลิมาตุต้อยยีบะการพูดที่ดีเป็นซอดาก็ครับกับลูกกับภรรยากับสามีคนที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เจอลูกค้าร้อยพ่อพันแม่ทั้งไปในประเทศและต่างประเทศพูดค้าขาหมดแต่กลับมาบ้านทำไมอ่ะค้าขาไปไหนอ่ะถูกป่ะรู้แถวหนองจอกเวลาจะเรียกแต่เองมันมีเวิร์บ3ช่องนะช่องแรกตัวเองช่อง2แต่เองช่อง3เตงสั้นไปอีกเตงนี่คือภาษาแล้วกันอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยผมขับรถเนี่ยผมมีอยู่แท็กซี่ขับหน้าผมเขียนหลังกระบะเป็นสติ๊กเกอร์ว่าเก๋าผิดเก๋าขอโทษเขาสำนวนนี้นะเราผิดเราขอโทษสามีพูดผิดได้รับผิดได้ภรรยารับผิดได้นี่คือความเป็นอยู่ด้วยกันฉะนั้นราชินีแห่งบ้านคือสตรีทำสิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ผมแวะนิดเดียวนะพี่น้องอยากเข้าสวรรค์ไหมรู้ไหมว่าการเข้าสวรรค์เนี่ยสำหรับมุสลิมเนี่ยง่ายนิดเดียวโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยาอิซาถ้าพี่น้องจะดูนะหน้าที่51นะครับใครอยากเข้าสวรรค์มุสลิมคนใดภรรยาคนใดอยากเข้าสวรรค์ทำ4ข้อหน้า51เนาะพี่น้องที่มีหนังสืออิซาซอลลาตินมารอะตุคอมซะฮาสตรีเนี่ยที่ละหมาดครบ5เวลาวะซอมะชะฮรอฮาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮาฟิซัตฟัรญะฮาและรักษาอะไรครับเอาอวัยวะเพศของนางไม่ทำซินาวะอาตออัซซาวยะฮาและเชื่อฟังสามีกีลาลาฮะดะคูลินญันนะวันกิยามะจะมีเสียงกล่าวแก่เขาว่ามินอัยอับวาบินญันนะชิติเธอจงเข้าสวรรค์เข้าประตูสวรรค์บานใดก็ได้ที่เธอปรารถนาพอเพียงไหมครับราชินีแห่งบ้านการที่เราไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งท
ทุ่มเททั้งแรงกายทั้งจิตใจให้กับสามีแค่นี้พอละตราบใดที่สามีไม่กำชับใช้ในสิ่งที่ฮารอมวาญิบต้องเชื่อฟังแต่ถ้าบังคับใช้ในสิ่งที่ฮารอมไม่อนุญาตให้เชื่อฟังได้บุญด้วยสามีบอกว่าเดี๋ยวเธอไปตลาดขากลับซื้อมาคู่หนึ่งนะไม่ใช่รองเท้านะครับหวยลอตเตอรี่ซื้อมาคู่หนึ่งไอ้เรานึกว่าซื้อรองเท้าแตะไม่ซื้อครับกลับมาสามีด่าไม่เป็นไรแต่ไม่ซื้อลาตออตาลีมาคลูกินฟีมะซียตินคอลิกไม่อนุญาตให้เชื่อฟังสิ่งถูกสร้างให้ฝ่าฝืนผู้สร้างมนุษย์คือสิ่งถูกสร้างจะใช้ให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ฉะนั้นลูกสาวเราไปสมัครงานที่ไหนแล้วเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้คุมฮิญาบบอกเขาเลยว่าวัสสลามแล้วเดินออกขออภัยหนูไม่ทำค่ะการยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ค้านกับหลักการอิสลามไม่มีครั้งใดอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเถียงไหมไม่ต้องเถียงเพราะอัลกุรอานบอกกุรอานบอกไม่ยัตตะกิลลาฮะยัตยัลละฮูมักรอยามันผู้ใดใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกฉะนั้นผู้ศรัทธาจะไม่มีทางตันยืนหยัดไหมยืนหยัดเคยเล่าให้ที่นี่ฟังแล้วเนี่ยไปสมัครงานเป็นบริษัทของยิวทุกอย่างเนี่ยเงินเดือน3-4 หมื่นทุกอย่างได้หมดภาษาอังกฤษอะไรได้หมดแต่เรื่องเดียวที่ไม่ได้คือผู้จัดการไม่อนุญาตให้คุมฮิญาบมาที่บริษัทแกก็บอกว่างั้นขออภัยหนูไม่ทำค่ะอย่าสักกันรอดครับหลังจากนั้นหลังจากนั้น2 เดือนต่อมามุสลิมะท่านนี้โทรมาหาผมเนี่ยเขาโทรมาเล่าก่อนแล้วหลังจากนั้น2 เดือนโทรมาเดือนหรือ2 เดือนนะครับที่เขาต้องทำงานนอกบ้านเนี่ยเพราะเขามีลูก1 คนสามีหย่าเดี๋ยวมันจะเป็นคำตอบตอนท้ายเนี่ยอาจารย์คะหนูได้ทำงานโรงงานได้เงินเดือน20,000น้อยกว่าที่แรกแต่นะครับเจ้านายเนี่ยให้คุมฮิญาบที่สำคัญขอห้องละหมาดได้ละหมาดอยู่คนเดียวไม่ยัตกิลลาฮะยัดยัลลาฮูมักรยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยครับอัลลอฮ์ให้ทางออกฉะนั้นไม่มีทางตันสำหรับผู้ศรัทธาแม้แต่เรื่องเดียวเชื่อผมไหมอ่ะไม่เชื่อไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สัญญาใช้สำนวนคูแอร์หน่อยนะครับสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยเป็นหมันไม่เคยเป็นหมันจริงๆนะครับอันนี้แค่แวะเฉยๆเดี๋ยวพี่น้องกลับไปอ่านที่บ้านตะกี้ทำอาหารก็ได้บุญหน้า21นะครับอิซาอัมฟะกอตินมารอะตุมินตออามิไบติฮาสตรีนางใดก็ตามภรรยานางใดก็ตามที่ทำอาหารให้แก่บุคคลที่อยู่ในบ้านของนางมินตออามีไบติฮาไม่ใช่ไปทำอาหารให้คนข้างบ้านนะครับภายในบ้านกอยรอมุฟซิดาตินโดยอาหารที่ถูกทำไปนั้นกินเสร็จไม่เหลือเสียและทิ้งถังขยะฟังให้ดีนะด้วยกับวิสัยทัศน์ในการที่จะบริหารสตังของสามีให้นฟากอมาแล้วไปซื้ออาหารมาทำเสร็จไม่แต่ละมื้อไม่เหลือทิ้งบูดเน่าเสียกานะลาฮาอัจรูฮาสำหรับนางได้ผลบุญบีมาอัมฟากอตในสิ่งซึ่งนางได้ทำอาหารเลี้ยงคนในบ้านพี่น้องดูสิเราเนี่ยทำอาหารเลี้ยงคนในบ้านสตังก็ของสามีเป็นนฟากอให้ซื้ออาหารทำอาหารในบ้านนบีบอกลาฮาอัจรุนได้ผลบุญยังไงต่อวาลิซาวจีฮาอัจรูฮูบีมากาซาบะส่วนสามีซีกนี้ได้ผลบุญไหมได้อันเนื่องจากกาซาบะไปหาปัจจัยยังชีพมาใจยังสามีได้ผลบุญถ้าใช้สำนวนอาจารย์มุตฟาสามีก็ได้ผลบุญภรรยาก็ได้ผลบุญฉะนั้นการที่มุสลิมะแต่งงานแล้วบริหารบ้านอย่างดีจ
จัดระเบียบบ้านอย่างดีปรุงอาหารให้กับสามีและกับลูกทุกครั้งที่กลับมายังบ้านหรือต้องการกินอาหารลาฮาอัจญะลุนได้ผลบุญผู้ชายออกไปทำมาหากินข้างนอกคุยกันใจร่มๆคนที่ละหมาดซุนนะห์ในบ้านมากที่สุดใครครับภรรยาลูกหลับตอน10โมงเช้าดูฮาได้ตอนกลางคืนตื่นมาลูกร้องตอนตี2ร้องเสร็จต้องคอยนั่งเฝ้าดูซิว่าจะร้องอีกไหมอ่ะอาบน้ำละหมาดยังได้2รอกาตละหมาดตะฮัจญุดเอ้ายังไม่ตื่นอ่ะขอวิทย์อีก1 3รอกาตอ่ะยังไม่ตื่นอ่ะตอนนี้เรางีบต่อถามว่ามุสลิมะเนี่ยยังคงได้บรรยากาศได้ทำอิบาดะห์มากกว่าผู้ชายนะครับแล้วอัตราการเสียชีวิตการเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนบนการทำงานบนตึกสูงหรือว่าอาชีพของผู้ชายเนี่ยจะเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงนี่คือสิ่งที่มันเป็นความเหมาะเจาะแล้วก็ลงตัวมุสลิมะห์ที่ดีที่สุดของนางคือที่บ้านใครบอกครับอัลลอฮ์บอกวะกอรนาฟีบุยูติกุนนะอัลลอฮ์บอกว่าและจงพวกนางทั้งหลายจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกนางเถิดลาตัมนาอูนิซาอะกุมุลมะซาญิดะอย่าห้ามสตรีไปมัสยิดวะบุยูตุฮุนนะคอยรุลละฮุนนะแต่การละหมาดของผู้หญิงที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดอิบาดะห์ที่นบีพูดเนี่ยประโยคเนี่ยนบีพูดที่ไหนครับนบีพูดมาดินะที่มาดินะครับละหมาดที่มัสยิดมาดินะได้กี่เท่าครับซอลาตุนฟีมัสยิดีการละหมาดที่มัสยิดของฉันซอลาตุนการละหมาดหนึ่งเข้าไปไตตุนมัสยิดได้แล้วหนึ่งละหมาดฟัดดูอีกหนึ่งซุนนะห์หลังละหมาดฟัดดูอีกหนึ่งสามหนึ่งเอ้ยเขาจะหนึ่งสามครั้งก็คือครั้งละมากกว่าพันเท่าอุลามาอธิบายแบบนี้นะผมเพิ่งไปซื้อหนังสือมาแล้วก็มาอธิบายเพราะพี่น้องถามว่าไปละหมาดที่มัสยิดนบีพันเท่าได้ยังไงมัสยิดติ๊กตอกมัสยิดฮารอมเท่าไหร่ครับแสนเท่าได้ยังไงฟัรดูก็ต่างหากซุนนะห์ก็ต่างหากอ๋อลืมบอกที่นี่ลืมบอกเดี๋ยวจะตกข่าวเนาะเดี๋ยวหาผลไม่ยุติธรรมรอฮาเนี่ยเขาจะจัดอุมเราะห์ปีนี้ปีแรกเนาะไปสิ้นปีนี้ฮะ23ธันวา63กับวันที่3มกราคม64 13วันปลายปีนี้เนาะไปข้ามปีเลยเนาะไม่รู้แซ่อื่นเขายังไงแต่ของเราไปข้ามปีเลยอ่ะคิดดูก็แล้วกันเราไปปี63กับ64อ่ะต้องลาทางบ้านไว้เยอะๆหน่อยนะครับก็59,000มักกะเนี่ยพักที่ไหนครับโรงแรมลีตาชโอ้ถูกต้องครับใต้หอนาฬิกาลีตาชต่ำสุดของการพักคือ3คนนะครับถ้าพี่น้องไปกันเป็นญะมาอะห์ครอบครัวจะเอากี่คนห้องเท่าไหร่ก็ได้ขอนาฬิกาลงมาก็เข้าลานมัสยิดมะดีนะห์ที่ไหนครับมะดีนะห์เนี่ยมัสโรงแรมเนี่ยพี่น้องนึกภาพนะมัสยิดนบีตึกบินดาวูดแล้วก็ที่พักของเราทุกครั้งที่ไปมัสยิดนบีก็จะผ่านบินดาวูดพี่น้องอดใจไว้ก่อนไว้ซื้อตอนขากลับแล้วส่งเสริมให้ซื้อของที่มาดินะนะครับเพราะว่าอัธยาศัยดีอัธยาศัยดีกว่าต่อได้มักกะต่อไม่ค่อยได้เนาะใครอยากไปอุมเราะห์นะครับแต่ว่ามุสลิมต้องมีมะห์รอมเนาะมะห์รอมนี่จะเป็นลูกเป็นหลานพาไปได้นั่งเครื่องบินอิตติฮาดนะครับ
อิติฮาดนี่ไม่ต้องถามเป็นเครื่องบินที่ลำดับต้นๆของโลกนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แซ่เขาจะไม่ค่อยพาไปสายการบินนี้ส่วนใหญ่ไปโอมานเพราะอิติฮาดเนี่ยมันจะแพงนะแต่เราเนี่ยอยากบริการจริงๆครั้งแรกนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายปุ๊บเราก็จะมอบให้กับใครครับมอบให้กับมูลนิธิได้เท่าไหร่เข้ามูลนิธิและผมก็จะพาไปเองนะครับนี่ครั้งแรกพอไปมาหลายหนแล้วล่าสุดไปมาไม่ได้แล้วต้องไปแล้วอย่างน้อยคิดถึงนบีนะครับไปเยี่ยมนบีนี่อย่างน้อยนะอย่างมากอีกตั้งเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งซึ่งอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็ไปได้เนาะนะครับไปทั้งหมด13วันนะครับ59,000นะอ่ะต่อเดี๋ยวจะปล่อยให้พี่น้องถามด้วยเนาะอ่ะคราวนี้เข้าเนื้อหาเลยครับที่พี่น้องถามพี่น้องถามบอกว่าแล้วกรณีที่มุสลิมะเนี่ยออกนอกบ้านไปทำอาชีพเนี่ยอนุญาตไหมแบ่งประเด็นครับถามพี่น้องนะคุยกันแบบนี้นะครับคุยกันแบบผมเวลาสอนหนังสือเนี่ยชอบสอนแบบ two way นะฮะถามพี่น้องก่อนการหาปัจจัยยังชีพการหาซอดาเกาะขอโทษการหานัฟะกะเป็นหน้าที่ใครครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยได้รับมรดกจากปะที่เสียชีวิตหรือมะเสียชีวิตได้มาเก็บไว้คนเดียวได้ไม่ต้องเลี้ยงครอบครัวเพราะไม่ต้องจ่ายนะฟะกอแต่สามีได้มรดกมาต้องจ่ายนะฟะกอฉะนั้นผู้ชายจึงได้สองส่วนไงผู้หญิงถึงได้ส่วนเดียวเพราะผู้หญิงไม่จำเป็นมาเลี้ยงนะฟะกอให้กับครอบครัวแต่จะให้โดยเสน่หาอันนั้นไม่เป็นไรฉะนั้นหน้าที่ของผู้ชายต้องจ่ายนะฟะกอให้กับครอบครัวมีภรรยาต้องจ่ายให้กับภรรยามีลูกจ่ายให้ลูกประเด็นก็คือว่ากรณีที่นฟกะเป็นของผู้ชายแต่เนื่องจากผู้ชายหานฟกะไม่เพียงพอจึงเกิดความจำเป็นว่าผู้หญิงต้องออกไปนอกบ้านมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกบีอิสนิซาวยัติฮาต้องขออนุญาตสามีไปทำงานนอกบ้านสามีบอกฉันทำได้เธอไม่ต้องดูแลบ้านกับลูกจบอันนี้ไปไม่ได้แม้ว่าอยากจะทำงานนอกบ้านก็ตามไม่ได้สามีอนุญาตให้ทำงานนอกบ้านได้แต่เงื่อนไขต่อมาต้องไม่มีฟิตนะฟิตนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับฮะดูหะดีษก่อนฟิตนะจะต้องประกอบไปด้วยการไม่แต่งตัวดึงดูดเพศตรงข้ามการไม่ฟิตนะกับเพศตรงข้ามอุลามาตอบคำถามว่านี่ผมอ่านเมื่อคืนนะครับฟัตวาเฉพาะมุสลิมะอย่างเดียวการที่ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านเอาและสามีอนุญาตแต่ต้องไปอยู่ปะปนกับผู้ชายไปอยู่ปะปนกับผู้ชายส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเราไปแล้วมีผู้หญิงล้วนหรือส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไม่เกิดฟิตนะอันนี้เนี่ยอุลามาเขาอนุญาตทำไมอ่ะท่านนบีบอกว่าวะกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวะกอนะฟีบุยูติกุนนะและพวกนางจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกนางวะลาตะบารัชนะตะบารุยันยาฮิลียะติลอูลาพวกเธออย่าได้เปิดเผยสิ่งพึงสงวนร่างกายเสมือนการเปิดเผยของสมัยยาฮิลียะถามว่าถ้าออกจากบ้านไปทำงานทุกวันคุยอย่าโกรธนะต้องแต่งหน้าไหมต้องกันคิ้วไหมต้องมีการปะน้ำหอมไหมและอัลลอฮุวาซิละวันมุสตาซิละพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะงดความเมตตากับสตรีที่ต่อผมต่อผม
วันวาชิมะวันมุสตาชิมะและสตรีที่สักและขอให้คนอื่นสักในอีกฮะดีษบทหนึ่งสตรีที่กันคิ้วนี่ชัดเลยถามว่าเวลาเราออกไปอยู่กับบริษัทกับที่ทำงานเราได้รับอิทธิพลจากใครครับเพื่อนต่างศาสนิกทนแรงกดดันนี้ได้ไหมนี่เธอเมื่อคืนดูช่อง3ไหมนางเอกเขาโดนตบเนี่ยตัวอิจฉาโดนตบสะใจจังเราต้องคุยใช่ไหมคุยกับเขาไหมถ้าไม่ดูพรุ่งนี้เช้าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมีไหมครับมุสลิมคนไหนเนี่ยดูละครแล้วก็ซิกรุลลอฮ์มีไหมโอ้ยนางเอกโดนตบสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์มีไหมไม่มีเพราะนี่คือสิ่งที่มันไร้สาระไงสิ่งเหล่านี้มันจะดึงวิญญาณความเป็นมุสลิมของเราออกไปชั่วขณะนบีเคยบอกว่าคนที่ทำซินาขณะทำซินาไม่มีอีหม่านคนที่ดื่มเหล้าขณะที่ดื่มเหล้าเนี่ยไม่มีอีหม่านด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นออกไปนอกบ้านทำงานถึงแม้ว่าเป็นความต้องการทางด้านเศรษฐกิจแต่มันมีฟิตนาไหมพี่น้องมันคุ้มไหมกับความผิดที่เราหายไปแต่ละวันแต่ละวันโดยแลกมากับเงินเดือนเพียงหนึ่งก้อนลูกต้องฝากคนอื่นเลี้ยงเงินที่ได้มากี่หมื่นก็ตามเจียดไปให้คนเลี้ยงเจียดไปซื้อเสื้อใหม่เพราะเดี๋ยวนี้เขาไปทำงานกันนะครับค่านิยมนี่ประหลาดมากนะถ้าใครใส่เสื้อซ้ำกันเดือน1เดือนเนี่ยโดนมองนะจนตู้เราเนี่ย200ชุดใส่เวียนมานี่บางทีปีหนึ่งไม่ครบอ่ะเชื่อผมป่ะ360กว่าชุดเนี่ยมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าพูดได้จะบอกอโดยใส่ฉันบ้างเฮ้อนี่สำนวนคนหนองจอกเนี่ยอโดยใส่บ้างพี่น้องรู้ไหมว่านบีเนี่ยใส่เสื้อปะแล้วใครปะนบีปะเองเสื้อที่เราใส่เนี่ยขาดจนเป็นผ้าขี้ริ้วนบีบอกเป็นของเราแต่เสื้อที่ยังใส่และยังไม่ขาดยังแขวนอยู่ในตู้ยังไม่ใช่ของเราทำไมอ่ะถ้าพี่น้องตายวันนี้เสื้อที่อยู่ในชุด200กว่าชุดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเป็นอะไรครับเป็นมรดกเห็นยังไม่ใช่ของเราดังนั้นเนี่ยการที่มุสลิมะไปทำงานนอกบ้านถ้ามีฟิตนะอย่าทำครับบางคนนี่พี่น้องกูไม่กลับเลยพอไปทำงานอันนี้ผมต้องเล่าเหตุการณ์จริงเนาะเป็นวิทยาทานเนาะพอไปเสร็จได้เริ่มเป็นหัวหน้าไต่เต้าจนกระทั่งเป็นโค้ชเขาเรียกโค้ชตัวเชนป่ะโค้ชต้องอยู่ข้างหน้าต้องเป็นผู้นำพอเป็นผู้นำเสร็จแล้วมันลงยากใช่ป่ะทีนี้เวลากลับบ้านไปปั๊บสามีบอกเดี๋ยวหิวนะทำอาหารหน่อยอ๋อทำเองสิเพราะตอนที่อยู่ที่บริษัทมีคนลูกน้องทำให้ความรู้สึกแบบฉันจะต้องเป็นผู้นำเริ่มมาเริ่มไม่ฟังใครเริ่มที่บริษัทเขาบอกว่าอ๋อนี่นะกะนะกะทำคะแนนให้กับบริษัทของเรานะมียอดสั่งซื้อจากกะมหาศาลปีนี้ให้ไปญี่ปุ่นสามีบอกเดี๋ยวฉันไปเป็นมะห์รอมให้นะอ๋อไม่ได้เขาออกให้แค่คนเดียวไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวเขาเรียกว่าหญิงมั่นบารักัตที่มุสลิมะคนนี้จากที่เคยได้เริ่มไม่ได้จากเคยเริ่มเชื่อฟังสามีไม่ฟังสามีกับชอบที่จะอยู่ในสังคมได้รับหน้าตาจากสังคมแล้วผู้หญิงหลังม่านอยู่ตรงไหนครับผู้หญิงหลังม่านอยู่ตรงไหนผมชอบดร.อิสมาอีล ลุตฟีพูดตอนที่ภรรยาเสียชีวิตไม่มีใครรู้จักภรรยาท่านหน้าตาท่านแน่นอนไม่อยู่ในบ้าน
แกบอกภรรยาผมเป็นภรรยาที่ดีที่สุดเขาจัดการเรื่องลูกกับสิ่งที่อยู่ในบ้านนี่คือความยิ่งใหญ่ที่สามีได้ชมเชยภรรยาไม่ต้องให้คนทั่วโลกมาชมภรรยาเรานะครับสามีคนเดียวพอเป็นพาสปอร์ตผ่านเข้าสวรรค์เหมือนกับ4ประการนั้น1ใน4คืออะตออัชซาวญะฮาเชื่อฟังสามีนี่พาสปอร์ตผ่านเข้าสวรรค์อัลลอฮ์รู้จักผู้หญิงดีเพราะอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงผู้หญิงเวลาพึ่งเป็นผู้นำทำไมไม่ให้ผู้หญิงเป็นผู้นำทำไมไม่ให้ผู้หญิงนำละหมาดเป็นอิหม่ามยืนข้างหน้านำละหมาดเหมือนผู้ชายเพราะตอบีอัตอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงไม่เหมือนกับสร้างผู้ชายนบีบอกว่าหะดีษซอฮีห์นะครับผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงแล้วจะงออยู่งี้ถ้าตึงดัดให้ตรงเลยซี่โครงหักถ้าไม่บอกไม่เตือนเลยงออยู่อย่างนี้ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทุกวันนี้มุสลิมฟังศาสนามากกว่าผู้ชายนะฟังศาสนามากกว่าผู้ชายเพราะมุสลิมรู้ว่าตอบีอัตที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นแบบนี้เมื่อสร้างมาเป็นแบบนี้ต้องอาศัยศาสนาในการขัดเกลาและขัดเกลาคนที่ข่มตัวเองได้อยากที่จะสวยแล้วไม่สวยนั่นคือยอดคนนะครับยอดมุสลิมยอดผู้ศรัทธาคนที่อยากแสดงออกข้างหน้าได้แต่ไม่ได้เพราะศาสนาบอกเอาไว้นี่คือมุมินาตสตรีที่มีความศรัทธาอาชีพหนึ่งที่ผมเห็นในเฟซที่ส่งมาพอพูดเรื่องมุสลิมนี่คนดู70กว่าวิวแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่ามุสลิมเป็นดีเจเปิดเพลงมีดนตรีประกอบถามว่าการที่มุสลิมทำอาชีพอย่างนี้ได้ไหมได้ใครที่เป็นสามีน่ะนั่งกุมหัวได้เลยเพราะเขาจะต้องรับบาปของนางตลอดถ้านางยังไม่แต่งงานคนที่เป็นพ่อแม่รับความผิดของนางได้เลยถ้าไม่เตือนรายได้ที่ได้มาก็เป็นรายได้ที่รอบแล้วมันต้องมีไหมขณะที่เปิดเพลงมีดนตรีอ๋อสวัสดีดีค่ะดีเจวันนี้สวยจังค่ะค่ะอย่าสากันล้อค่ะเอาเราหลงลืมอะไรไปหลายอย่างเอาใหม่นะผมดื่มน้ำดื่มเหล้าบิสมิลลาห์ดื่มเหล้าตกมุรตัดเลยถ้าเจอกันนี้อ๋อนี่ยังสุขภาพร่างกายยังดูดีอยู่นะหุ่นยังเป๊ะนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ได้แต่นี่เรากำลังทำผิดอยู่เรากำลังอยู่หน้าเฟซบุ๊กเปิดหน้าแต่งหน้าแล้วมีแล้วก็เปิดเพลงตามที่พี่น้องขอมาแล้วที่ช้ำใจที่สุดไอรายการเนี้ยมันไปอยู่3จังหวัดไปอยู่3จังหวัดเศร้าไหมล่ะแล้วไปทำงานนอกบ้านเรากลับเป็นเครื่องหมายการค้าของอาหารที่ยังต้องนั่งวันนี้ต้องนั่งอยู่ว่ามันฮาลาลหรือฮารอมไก่ KGB อันนี้เผื่อเขาฟ้องผมนะเลี่ยงไว้แล้วกันไก่ KGB มุสลิมไปกินมีพนักงานที่เป็นมุสลิมไปขายถามว่าฮาลาลไหมฟังฮะดีษนะฮาลาลใบยินุนฮารอมใบยินุนฮาลาลก็ชัดเจนฮารอมก็ชัดเจนนบีว่าของซอฮีฮ์บุคอรีวะไบนะฮูมาสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมมุชับบะฮาตุนคือข้อสงสัยดะมายะรีบุกาอิลามาลายะรีบุกจงทิ้งสิ่งสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยไก่ KGB กินได้ไหมเอ้าเขาไม่มีตาฮาลาลถ้าคนโบราณแถวหนองจอกไม่มีกาฮาลาลฮ
ฮาลาลหรือฮารอมยังสงสัยอยู่เอ้าอาจารย์เนี่ยเขาเครื่องของเขานี่ฮาลาลหมดนะไก่เขาฮาลาลนะใช่แต่เครื่องปรุงอะใครมาการันตีว่าในเครื่องปรุงเขาเนี่ยฮาลาลไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าต้องอยู่ในหมวดของสงสัยมุชับบะฮาตุนนบีบอกว่าให้ทิ้งสิ่งสงสัยเพราะอิมามบุคอรีบันทึกนะครับอิสตับรอบิดีนิฮิวะอิรดิฮิเพราะสิ่งที่สงสัยนี้แล้วเราทิ้งมันจะทำให้นบีบอกว่าอิตตะจงระวังยำเกรงในเรื่องของมุตชาบิฮาตหรือมุชับบะฮาตข้อสงสัยเพราะอิสตับรอลิดีนิฮิวะอิรดิฮิเพราะการที่เราทิ้งสิ่งสงสัยมันทำให้ศาสนาในตัวเราบริสุทธิ์และทำให้เกียรติยศในตัวของเราบริสุทธิ์ชีวิตของเราเนี่ยปฏิบัติศาสนาเคลียร์ฮาลาลมันก็ชัดเจนนบีว่าฮารอมก็ชัดเจนนบีว่าไม่นะระหว่างฮาลาลฮารอมคือมุชับบะฮาตุนทิ้งข้อสงสัยเสียถึงข้อสงสัยศาสนาในตัวเราต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่อะไรก็ได้นะพี่น้องไปเลือกผลไม้เลือกแอปเปิ้ลเลือกเงาะเลือกทุเรียนยังต้องดูว่ามันเสียไม่เสียใช่ปะนี่เลือกที่จะมากินนับภาษาอะไรเราจะเลือกเรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาแล้วเราไม่เลือกนึกภาพออกนะฉะนั้นการที่มุสลิมะทำงานนอกบ้านนั่นหมายรวมว่ามุสลิมะนั้นจะต้องไม่มีฟิตนะห์สองได้รับอิเซนอนุญาตจากสามีถ้าเมื่อใดก็ตามที่สามีไม่อนุญาตแม้ว่าไม่มีฟิตนะห์ทำได้ไหมไม่ได้สามีอนุญาตแต่ออกไปแล้วมีฟิตนะห์ก็ไม่ต้องทำถ้าการที่ภรรยาออกไปนอกบ้านแล้วมีแต่ฟิตนะห์เฮ้ยไอ้มัดสมมุตินะเมียเองเนี่ยไปทำงานเนี่ยในตลาดเนี่ยในห้างเนี่ยอัลลอฮ์เห็นแต่มีผู้ชายยืนจ้องจ้องสมมุตินี่สมมุติสามีรู้แล้วนี่ฟิตนะห์ต้องเผาๆแล้วทำไงอ่ะแก้ไขเธอปิดหน้าซะแก้ไขปิดหน้าแล้วยังมีคนมากระลิ้มกระเลียอีกโอ้อันนี้ไม่อนุญาตละสามีต้องรับบาปภรรยานะครับอัลอริยาลุอริยาลุกาวามุนอลันนิซาผู้ชายจะต้องดูแลปกครองผู้หญิงฉะนั้นถ้าภรรยาเราทำผิดเราเตือนแล้วภรรยายังไม่แก้ไขสามีรับผิดความผิดของภรรยาด้วยอริยานกาวามุนอลันนิซาอุลามายกหะดีษอายะบทนี้แต่ถ้าสามีทำผิดภรรยาเตือนบางนะอย่าเลิกนะบุหรี่นะยังสูบอยู่ภรรยาไม่รับผิดของความผิดของสามีเพราะไม่ใช่เป็นผู้ปกครองสามีไม่ใช่เข้าใจยังฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมุสลิมะเชื่อว่าทำงานนอกบ้านได้สามีบอกอนุญาตและต้องไม่มีฟิตนะห์ทำยังไงก็ได้ให้งานของเราที่มีอยู่เนี่ยไม่เป็นฟิตนะห์เนาะเดี๋ยวตอนท้ายนี้ให้พวกเราถามเนาะแล้วก็วันนี้ครั้งแรกที่มาพูดที่นี่แล้วมีคนดูร้อยกว่านะฮะนะอ่ะเชิญเลยครับมีไมค์ไหมฮะกะมีขอใส่ไมค์หน่อยดีกว่าเพราะว่าเราออกอากาศด้วยนะครับถามเนาะแล้วก็มันจะดังไปทั่วโลกนะฮะโอ้ไม่กล้าถามเลยนบีบอกยาแก้ความไม่รู้คือการถามไม่อยู่นั่นแหละครับไม่ค่ะอาจารย์ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับค่ะจะถามเรื่องการซื้อขายของออนไลน์อะค่ะครับคือเราไม่ได้สัมผัสสินค้าเราจะซื้อได้ไหมขายได้ไหมคะครับผมเพราะว่าการตามหลักแล้วเราจะต้องเห็นสินค้าตัวตนว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะค่ะได้ครับคืออย่างนี้ครับการซื้อขายสินค้าเนี่ยผู้ซื้อเราต้องเห็นสินค้าอันนี้ถูกแต่ทุกวันนี้เราขายของออนไลน์เนี่ยขายได้ไหมประการแรกคือขายไ
แต่สินค้าที่ขายจะต้องเหมือนกับตัวจริงเนี่ยผมขาย iPad เนี่ย iPad เนี่ยต้องเป็น iPad แบบนี้นะไม่ใช่ว่าพอขายโฆษณาว่าแบบนี้แต่ส่งไปอีกแบบนึงอันนี้ฮารอมฉะนั้นเราเป็นมุสลิมต้องมีอามะนะห์ในเรื่องนี้ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าต้องทำไมครับสินค้าที่ส่งไปต้องชนิดเดียวกับที่ตัวเองนำเสนอถ้านำเสนอไปแล้วไม่ใช่อย่างที่ตัวเองบอกอันนี้แต่ในขณะที่ขนส่งอาจจะแตกชำรุดเปลี่ยนได้พอใจไหมสินค้าเนี่ยพอใจเราต้องพูดเลยนะครับใน Facebook ว่าสินค้าเหมือนกับที่ยื่นอยู่สมมติว่าออกไปสีมันไม่สดแต่เจ้าแต่ว่าฮิญาบเนี่ยสีมันสดก็ต้องบอกพี่น้องที่ดูเราอยู่ว่าที่จริงแล้วสีมันสดแต่ไม่เป็นไรส่งไปแล้วถ้าไม่พอใจเอาคืนกลับมาได้อันนี้การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอนุญาตนะครับขอสักกันล็อกค่ะครับผมนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกตลาดจะอยู่ใกล้ถูกไหมตอนนี้เราไม่ต้องไปตลาดแล้วนะครับเปิดในมือถือนะฮะจะเอาอะไรอ่ะแล้วก็มาส่งบ้านเราแป๊บเดียวบางทีสั่งเช้าเย็นมาถึงครับต่อเลยครับครับในดูในไลน์เฟซนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปซื้อสินค้าครับในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาก็เลือกเขาบอกเดี๋ยวนี้สินค้าหายากมากเลยคราวนี้มีคนสัมภาษณ์บอกทำไมถึงหายากเขาบอกว่าก็มันมีแต่ตาฮาลาลทั้งนั้นเลยจะไม่เอาตาฮาลาลนะคะคนนี้เป็นคนพุทธนะคะนี่ความคิดของเขาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่เมื่อกี้อาจารย์ยะยาพูดเลยค่ะว่าพหุวัฒนธรรมอะค่ะนี่เราจะเอาเหมือนกับว่าปรับทัศนคติเขายังไงคะครับผมอันนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะครับผมไปประชุมกับที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีที่เรียกบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมเข้าไประดมความคิดว่าจะทำยังไงเรื่องของพหุสังคมเพราะว่าตอนนี้กระแสไม่ว่าจะเป็นนักพจน์แล้วว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็จะมีกระแสต่อต้านว่าอิสลามจะกลืนพุทธเขาใช้นโยบายแบบนี้ซึ่งนโยบายแบบนี้เนี่ยนี่ยิ่งกว่าอิสลามโมโฟเบียนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาโจมตีอิสลามเนื่องจากบอกว่าอิสลามหัวรุนแรงแต่พอมาอยู่ในเมืองไทยมันมีโมเดลใหม่ครับโมเดลใหม่ก็คืออิสลามกลืนพุทธเนี่ยหนักกว่าอิสลามหัวรุนแรงอีกนะครับเพราะเขาถือว่าเขาเสียฐานซึ่งอันนี้ไม่จริงเราก็เลยรู้สึกว่าขอโทษไม่ใช่เรานะเราในที่นี้คือสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นห่วงเรื่องนี้ว่ามันจะมีบานปลายไปอีกแล้วก็จะมีพี่น้องต่างศาสนามาอธิบายอัลกุรอานที่ไม่ถูกต้องเลยว่าอิสลามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชอบฆ่าคนนู่นการฆ่าคนได้บุญเละเทะหมดเลยสำนักจุฬาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต้องการทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ยังไงครับก็ปรากฏว่าเรียกประชุมกันวันที่27นี้จะประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจะทำสิ่งเหล่านี้และเรื่องฮาลาลก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้คร่าวๆก็คือว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลออกมาพูดถึงเรื่องฮาลาลทำไมต้องมีตาฮาลาลเพราะมันต้องการที่จะขยายวงขยายตลาดไปสู่ทั่วโลกมุสลิมทั่วโลกพอเวลาเห็นฮาลาลเนี่ยทำไมครับเขาก็จะซื้อผู้ประกอบการในเมืองไทยทำไมต้องขอตาฮาลาลจะได้ขายมุสลิมอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งครับยี่ห้อช้าช้ามีตาฮาลาลไหมไม่มีแต่บะหมี่ยี่ห้อหนึ่งอ่ะจายานี่ไม่ใช่ของมุสลิมนะผู้ประกอบการไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาทำมาให้กับสังคมมุสลิมแล้วเขาอยู่ได้ทุกวันนี้เขาได้ลูกค้ากลุ่มเดียวรวยไปเลยแต่พอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่มีตาฮาลาลมุสลิมก็ไม่ซื้อใช่ป่ะแต่พอซื้อดะจายาหรืออะไรมีตาฮาลาลเราเทคะแนนไปนู่นแต่ก่อนตู้ก๋วยเตี๋ยวมุสลิมจะมียี่ห้อนั่นแหละช้าๆอะไรว่าไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่ยี่ห้อใดก็ตามที่มีตาฮาลาลผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มุสลิมก็เลยต้องมาขอตาฮาลาลที่จังหวัดตรังนะครับที่ขึ้นชื่อเป็นขนมปังอะไรเขาเรียกเค้กเค้กขึ้นชื่อเขาเลยนะผู้ประกอบการใครเป็นใครครับคนจีนมาขอตาฮาลาล
นักท่องเที่ยวมาจากมาเลเซียอินโดก็ซื้อไปแต่มุสลิมที่ขายเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ขอตาฮาลาลขายไม่ค่อยดีก็มันไม่มีมาตรฐานทั้งที่บางทีเราอ่ะเป็นมุสลิมคนขายนั่นแหละมันเป็นตาฮาลาลอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีไงมันจะได้ส่งต่อคนอื่นพี่น้องไปมาเลเซียนะแล้วพี่น้องจำคำพูดผมไว้นะครับในประเทศมาเลเซียร้านอาหารคนจีนที่มีตาฮาลาลมีมากกว่าร้านอาหารมุสลิมเพราะคนจีนเขาต้องการตลาดมุสลิมเพราะเขาอยู่ในประเทศมุสลิมเขาก็ขอตาฮาลาลจากรัฐบาลไม่มีตาฮาลาลนี่พี่น้องกินเข้าไปกินได้เลยนะแต่ผู้ประกอบการเจ้าของคือคนจีนแต่คนทำเนี่ยหรือกระบวนการการตรวจสอบเป็นมุสลิมทั้งหมดแล้วมาเลเซียนี่หนักข้อกับไทยนะครับวันใดที่ไปตรวจโดยไม่ได้บอกแล้วมีอะไรที่ผิดข้อบังคับเขาปิดเลยเอาออกมาเลยแล้วประกาศเลยว่าร้านนี้ไม่ฮาลาลนั่นแหละครับเตรียมตัวเป็นป่าช้าได้ทีนี้พี่น้องต่างสันนิษฐ์ที่เขาพูดอย่างที่ถามมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจพี่น้องครับต้องยอมรับมาบางทีเราก็ไม่บอกเขาพี่น้องต่างศาสนิกเราเนี่ยรู้อยู่ว่ามุสลิมคือไม่กินหมูมีเมีย4คนใช่ป่ะแล้วอย่างอื่นน่ะทำดีต่อเพื่อนบ้านนู่นนั่นนี่นั่นไม่เคยบอกเขาดร.อนัทเสนอในที่ประชุมว่าบางครั้งเราต้องอิหม่ามเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าอาวาสบ้างอ่ะนะอย่าอิหม่ามอาติอาจจะมาหาเจ้าอาวาสวัดยานาวาวัดอันนี้วัดอะไรนึงจัญญาวาสใช่ปะต้องมาปฏิสัมพันธ์กันบ้างเนาะเราเนี่ยบางทีไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักเราก็ต่างคนต่างมองมันไม่ได้คุยกันฉะนั้นพหุวัฒนธรรมมันต้องมีโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนิกที่เราจะต้องบอกเขารัฐบาลเองเนี่ยก็มีช่องดาวเทียมช่องทีวีนะครับเสรีอ่ะเรานี่สามารถที่จะไปนำเสนอเขาได้มหาลัยก็มีเยอะแยะไปนำเสนอบรรยายเรื่องเหล่านี้ได้พหุสังคมเนาะอันนี้จะเป็นแก้ระบบข้างบนเลยนะแล้วจะแก้แบบเบ็ดเสร็จด้วยนะครับครับผมอาจารย์อีกข้อนึงนะคะได้ครับล่าสุดอาหารผัดไทยดังมากเลยค่ะผัดไทยประตูผีครับก็ไม่เคยทานนะแต่ว่าอร่อยนะวันนี้มีฮาลาลแล้วแต่ทีนี้เนี่ยฮาลาลนี่ก็คือมีลายเซ็นมีอะไรของอาจารย์อรุณบุญชมอะไรด้วยนะคะอาจารย์นะนี่แต่ว่าบังเอิญน่ะคนที่ปรุงคนที่ทำอาหารนะไม่ใช่มุสลิมอย่างนี้ถือว่าทานได้ไหมคะอ๋อกรณีที่คนปรุงไม่ใช่มุสลิมแต่เครื่องปรุงทั้งหมดฮาลาลหมดอันนี้ถือว่าทานได้ยกตัวอย่างเราไปจ้างพม่ามาเป็นลูกจ้างเราหรือพี่น้องชาวอีสานมาเป็นลูกจ้างเราในบ้านเขาเรียกอะไรแม่บ้านเราไปซื้อของในตลาดปุ๊บเอามาให้แม่บ้านแม่บ้านปรุงอาหารกินได้ไหมก็อาหารเราซื้อมาเองเราซื้ออาหารฮาลาลมาแต่คนปรุงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมไม่มีปัญหานะของเราเป็นแบบนี้ร้านอาหารของเราเนี่ยมุสลิมแต่คนปรุงเนี่ยที่จ้างมาไม่ใช่มุสลิมทานได้คนประกอบการร้านอาหารไม่ใช่มุสลิมแต่คนปรุงเป็นมุสลิมทานได้เข้าใจนะก็ถ้าสมมติว่าอย่างกับเป็นถ้าเป็นไก่เป็นเนื้ออย่างเนี้ยเราก็บอกเขาใช่ไหมคะว่าต้องราดน้ำเดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ใหม่นะคำว่าราดน้ำเดินน้ำ อันนี้ต้องเข้าใจใหม่นะว่าเนื้อที่ได้มาจากตลาดเนี่ยล้างครั้งสองครั้งพอครับไม่ใช่ล้างจนทั้งเลือดเนี่ยหายหมดเลยซีดท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยต้มเนื้อแล้วก็ยังมีเลือดเนี่ยวิ่งเป็นสายเลยในฮะดีษบอกอันเนี้ยคือล้างน้ำสองน้ำจบเท่านั้นเองแต่เลือดที่ติดกับเนื้อเนี่ยมันเป็นเลือดที่ฮาลาลกินได้แต่เลือดที่ไม่ฮาลาลเลือดที่มันเป็นไนยิสคือเลือดที่ตอนที่เราเชือดอ่ะแล้วเลือดมันพุ่งออกมาเนี่ยอย่าเอาจานไปรองมากินอันเนี้ยเลือดเนี่ยเป็นไนยิสแต่เลือดที่ติดกับเนื้อเนี่ยฮาลาลฉะนั้นเราสอนเขาให้ล้างน้ำสะอาดพอนะแค่นั้นครับจ้าแล้วก็ไอ้เรื่องฮาลาลเนี่ยค่ะบางทีเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเวลามีตราฮาลาลอย่างเนี้ยก็เลย
แล้วก็ไม่เสียภาษีอะค่ะเข้าใจอย่างนั้นนะอ๋อไม่ใช่ครับเข้าใจผิดนะฮะก็เสียปกตินะฮะนะฮะไม่คือข้อมูลแบบเนี้ยเขาไม่เข้าใจเอางี้มีพี่น้องต่างสันนิเขาปารภมาบอกว่าอันนี้ผมได้ยินจากเฟซทำไมต้องมีกระทรวงฮัททำไมกรมศาสนาเนี่ยทำไมต้องให้ฮัทเฉพาะมุสลิมเฉพาะพิเศษรัฐบาลบอกเอ้าถ้าลองไม่ควบคุมเนี่ยปีหนึ่งอ่ะให้ไปฮัท 5,000 คนนี่สมมุติถ้าไม่มีกระทรวงแบบนี้เป็นกระทรวงย่อยออกมาเนี่ยมุสลิมในเมืองไทยไปฮัท 10,000 คนรับไหวไหมเราไปได้นะแต่ถ้ารัฐบาลไม่จำกัดเนี่ยเขาก็จะควบคุมดูแลไม่ได้อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการปกครองก็ไม่เข้าใจกันเห็นไหมเอ้ยทำไมฮัทไปก็ไม่เป็นไรสิถ้าของคริสเตียนเขาจะไปวาติกันก็ว่ากันไปถ้าพุทธจะไปอินเดียก็ว่ากันไปไม่มีใครว่าเลยอันนี้เรื่องศาสนาเราไปสุวรรณภูมิถ้าไม่มีห้องละหมาดไม่มีปัญหานะเพราะเราจะละหมาดตรงไหนก็ได้ถูกปะแต่มันไม่เป็นความสวยงามของสุวรรณภูมิใช่ปะล่าสุดนี้ที่ไหนอ่ะเอ้าเขาเรียกอะไรห้างแถวเอ้าห้างอะไรแฟชั่นแฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเพิ่งมีห้องละหมาดนะ เพิ่งไปไม่ค่อยได้ไปเดอะมอลแฟชั่นเพิ่งมีห้องละหมาดสวยด้วยเพราะต้องรองรับเพราะมุสลิมเดินทั้งนั้นแฟชั่นนี่ประหลาดเนี่ยร้านอาหารฮาลาลมีแต่ห้องละหมาดยังไม่มีตอนนี้มีละคือไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราละหมาดตรงไหนก็ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเราละหมาดตรงไหนก็ได้แต่มันจะไม่เกิดความสวยงามของห้างใช่ไหมอาก็หาที่ให้หน่อยเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วนะครับเพราะเราต้องละหมาดแล้วก็รู้อยู่นะท้ายค่ะได้ครับร้านอาหารใหญ่มากเลยค่ะเป็นอาหารร้านมุสลิมแต่ว่าพนักงานมุสลิมเนี่ยที่เป็นบริการเนี่ยไม่พอก็เลยไปพวกพม่ามาค่ะพม่าพวกเขมรนะอย่างเงี้ยแล้วมาให้ใส่ฮิญาบอย่างเงี้ยได้ไหมคะการที่พนักงานของเราเนี่ยนะครับที่มาร้านมุสลิมให้ใส่ฮิญาบถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้แต่ถ้าเธอออกจากร้านทำอาหารเสร็จแล้วก็ถอดฮิญาบเพราะอะไรเดี๋ยวเขาอาจจะไปกินหมูต้มถูกปะใส่คุมฮิญาบเนี่ยไปกินนั่งซดเลือดสมมุติเฮ้ยคุมฮิญาบเนี่ยฉะนั้นอันนี้เขาเรียกชุดบริกรชุดบริการไม่เป็นไรคุมฮิญาบได้เหมือนกับพนักงานบนเครื่องบินต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็จะใส่ผ้าคุมแม้ว่าจะคุมไม่ถูกนะแต่กำลังยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่านี่คือชุดแต่งกายของสายการบินนี้งั้นเราจ้างพี่น้องต่างศาสนามาก็ที่สินธรก็มีไม่ใช่มุสลิมแต่คุมฮิญาบเพื่อให้รู้ว่านี่แหละแล้วอะไรรู้ไหมพี่น้องจากต่างประเทศเพราะสินธรเนี่ยต่างประเทศมาเยอะครับจีนมาเลเซียนี่เยอะพอเสร็จแล้วพนักงานที่ไม่คุมฮิญาบมาเสิร์ฟเขาก็ต้องมองว่าเอ้าแล้วร้านนี้มันหาร้านไหมอันนี้เรื่องปกติไม่เป็นไรและการที่ส่งเสริมให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องดีด้วยเราบังคับเลยแต่พนักงานเขาบอกโอ้ยไม่เอาถ้าบังคับอย่างนี้ฉันไม่มาเป็นก็ไม่เป็นไรเราก็จ้างคนอื่นแต่หลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วเขาจะต้องถอดเพราะเขาอาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มันอยู่ในข้อคุ้มพยาค่ะพอดีเพราะว่าก็ต้องสอนเขาเหมือนกันทีนี้เวลาก็ต้องให้สลามใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องเกิดสมมติว่าเราไปให้สลามอัสลามในกลุ่มนี้เกิดว่าพวกก็ต้องสอนต้องสอนเพราะว่าเคยไปซื้อโรตีสายไหมที่ยุธยาข้างทางก็ไปซื้อเขาแล้วก็ขายกระจกก็ถามบอกว่าสายไหมเนี่ยขายยังไงใช่ไหมคะก็ถามว่าสามถามว่าพอจะไปเปิดจะไปซื้อนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอัสลามุอะลัยกุมค่ะรถนี่ยังใช้หมุนอยู่บอกอัสลามุอะลัยกุมไอคนที่ตอบมาค่ะบอกสามห่อร้อยทำไมตอบอย่างนี้แล้วเขาคุมหยาบปะเขาเป็นคนพุทธไงคะแล้วให้สลามแทนที่จะบอกว่าวัยกุมุสลามเขาบอกสามห่อร้อยค่ะอ๋อไม่แต่เขาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะ
อ่ะแล้วเราไปให้สลามเขาทำไมก็เราเห็นเป็นชื่อว่าสายไหมอาบีดีนไงคะอ๋อแสดงว่าเขาเป็นแฟนชายไปรับมาไปรับมาเขาครับเดี๋ยวเขาก็คงงงๆอยู่อ๋อมันมีสายไหมอาบีดีนเขาคงจ้างมาขายใช่ครับใช่ครับได้ไหมฮะอ่ะมีไหมฮะคือเราไปให้สลามไงคะว่ามันชัวร์ไหมไงคะเข้าใจแล้วแต่เขาตอบเราว่าสามห่อร้อยค่ะแต่อันนี้คือเงื่อนไขของห้างเหมือนกันนะครับสังเกตไหมห้างเขาหมกมูฮัมหมัดแต่คนขายเป็นพนักงานไม่ได้คุมพิยาบซื้อได้ไหมผมไปถามเองเจเจมอร์เขาหมกมูฮัมหมัดมีบิสมิลลาห์มีฮาลาลมีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์มูฮัมหมัดผมถามว่าเขาหมกเนี่ยใครทำเขาบอกว่าเขาหมกเนี่ยบังมูฮัมหมัดเนี่ยเขาทำมาส่งให้กับเราและทางเนี่ยจ้างพนักงานของห้างเขาไม่อนุญาตให้คนอื่นมาขายนึกภาพออกนะห้างต้องการลูกค้ามุสลิมแต่มันมีเงื่อนไขว่าพนักงานที่เนี่ยของห้างจะต้องเป็นพนักงานที่ห้างรับมาฉะนั้นเวลาจะมาขายทำไงก็ต้องสั่งอาหารจากมุสลิมมาตั้งแล้วคนตักคือใครครับคนที่เป็นพนักงานของห้างอันนี้ทานได้ครับเข้าใจนะค่ะอาจารย์ครับก็หมดข้อสงสัยเพราะอาจารย์อธิบายดีค่ะเข้าใจทุกอย่างอะไรนะครบไม่เข้าใจหมดแล้วค่ะอาจารย์เข้าใจหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยนะฮะค่ะเดี๋ยวก็รอค่ะอาจารย์ก็อันนี้สองเดือนเราเจอกันหนเนาะที่จริงเนี่ยเชิญผมเนี่ยยากที่ไหนจุดธูปสามดอกก็มาแล้วนะนะอ่ะมันก็สองเดือนเราเจอกันหนหนึ่งเนาะแล้วก็วันนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วไปงานอะไรนะฮะอาติกนะผมเนี่ยไม่มีบรรยายจะไม่ใช่เงื่อนไขนะเราเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นดูเป็นนักเลงไงเจ้าภาพให้คนอื่นเขาบรรยายบ้างนะเราบรรยายบ่อยแล้ว อ่ะไว้ไปเมษาก็แล้วกันนะ18 19บันทึกไว้ด้วยเนาะวะบิลลาฮิตาฟีกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์